และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ iPhone 6S และ 6S Plus มาขายในไทยแล้วซึ่งสิ่งแรกนะคะที่บ่งบอกความเป็น 6S 6S นะคะนั่นก็คือกล่องนะคะรูปปลากัดนะคะซึ่งถ่ายโดยคนไทยนั่นเองน่าภูมิใจไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอดใจไม่ไหวแล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงขอเริ่มด้วย iPhone 6S ก่อนนะคะซึ่งวันนี้สีที่จะนำมาพรีวิวให้ดูกันเนี่ยเป็นสีที่ใครๆก็ต่างอยากได้นะคะเป็นเจ้าของเพราะว่า iPhone เนี่ยยังไม่เคยทำสีนี้นะคะนั่นก็คือสี Rose Gold น่ารักมากแล้วก็ดูดีด้วยนะคะไม่ชมพูจนเกินไปจะออกแบบเหลือบๆทองนิดๆนะคะซึ่ง iPhone 6S วันนี้นะคะที่จะนำมาพรีวิวให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยก็เป็นสีที่ร้อนแรงแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสี Rose Gold ที่สาวๆและหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเนื่องด้วยนะคะ iPhone 6S เนี่ยเป็นไอเทมชิ้นแรกนะคะที่ทาง Apple เนี่ยผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นสี Rose Gold ออกมาค่ะซึ่งเป็นสีชมพูออกเหลือบๆทองนะคะและส่วน 6S Plus นะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูก็จะเป็นสีโกลนะคะนี่สีทองนั่นเองซึ่งขอเทียบให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันต่างกันประมาณนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าชอบความมุ้งมิ้งเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอยากจะดูเรียบหรูแบบเดิมก็เป็นสีทองได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องใกล้ๆกันนะคะว่าต่างจาก iPhone 6ยังไงแล้วก็มาดูฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยว่าใน iPhone 6S เนี่ยจะน่าใช้แค่ไหนสำหรับลักษณะทางด้านกายภาพนะคะของ iPhone 6Sซึ่งต่างจาก iPhone 6นะคะนั่นก็คืออย่างแรกที่เห็นได้เด่นชัดนะคะนั่นก็คือสีนั่นเองมีสีเพิ่มเข้ามาก็คือสี Rose Gold ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ย iPhone 6S มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันต่อมานะคะตัว iPhone 6S เนี่ยก็จะมีตัว S นะคะอยู่ข้างล่างคำว่า iPhone ในด้านหลังนะคะและอย่างที่3นะคะที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะคะแต่ว่าวัสดุนะคะของ iPhone 6S เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมซีรีส์7000นะคะซึ่งนั่นก็คือวัสดุเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินนั่นเองค่ะเรามาดูฟีเจอร์นะคะที่เรียกว่าเด็ดเลยนะคะสำหรับ iPhone 6S ซึ่งใน iPhone 6เนี่ยยังไม่มีนั่นก็คือการสัมผัสแบบ3มิติหรือว่า 3D Touch นั่นเองนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเข้าไปในม้วนฟิล์มนะคะถ้าโดยปกติเนี่ยเราก็แตะเข้าไปที่ภาพใช่ไหมคะแล้วก็แตะตรงนี้เราก็ถึงจะแชร์ได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น 3D Touch ใน iPhone 6S นะคะเราก็แตะเข้าไปอาจจะแตะแรงกว่าเดิมนิดนึงตึ๊กนะคะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการพรีวิวอะค่ะแล้วพอเราแตะลากขึ้นไปนะคะก็กดแชร์ตรงนี้ได้เลยคือแบบว่ามันอาจจะประหยัดเวลาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วเนี่ยถือว่าสะดวกขึ้นทีเดียวนอกจากการใช้งาน 3D Touch นะคะในโหมดของม้วนฟิล์มเนี่ยก็สามารถใช้งานกับฟังก์ชันอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นแผนที่นี่ค่ะและฟีเจอร์ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์กล้องถ่ายรูปนั่นเองซึ่งiPhone 6S นะคะให้กล้องหน้าเนี่ยนะคะมาถึง5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลังเนี่ยนะคะจาก8ล้านพิกเซลใน iPhone 6นะคะพอมาเป็น 6S เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น12ล้านพิกเซลโหเยอะมากๆและสำหรับวิดีโอนะคะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่าย Full HD ได้แล้วแน่นอนว่ากล้องหน้าถ่าย Full HD ได้แล้วใช่ไหมคะกล้องหลังเด็ดกว่าค่ะสามารถถ่ายวิดีโอขนาด 4K ได้แล้วด้วยและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่จัดว่าเด็ดนะคะสำหรับ iPhone 6S นั่นก็คือ Live Photo ค่ะอธิบายไปก็คงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวน้ำแข็งทำให้ดูเลยดีกว่าแตะชัดไว้เฮ้ยเลิศด้าไลฟ์โฟโต้นะคะก็คือการถ่ายวิดีโอก่อนที่เราเนี่ยจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปบนหน้าจอนะคะโดยที่ก่อนจะกดชัตเตอร์ 1.5 วินาทีแล้วก็หลังกดชัตเตอร์แล้ว 1.5 วินาทีรวมไป3วินาทีทำให้เรารู้นะคะว่าตอนนั้นที่เราถ่ายรูปอยู่เนี่ยเรากำลังทำอะไรปฏิกิริยายังไงอยู่ค่ะสำหรับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือการใช้งาน Siri ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ต้องแตะที่ปุ่ม Home ก็สามารถเรียกใช้งาน Siri ได้แล้วนะคะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะก็ไปที่ทั่วไป Siri
แล้วก็เปิดใช้งานสิริค่ะจากนั้นก็แตะที่อนุญาตให้เราเรียกสิริใช้งานได้นะคะกดตั้งค่าค่ะแล้วก็พูดไปเลยค่ะหวัดดีสิริ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 วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างถ้าเราพูดไม่ชัดหรือว่าไม่ถูกใจนางนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องพูดใหม่เนาะหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างหวัดดีสิรินี่ฉันเองโอเคค่ะเท่านี้นะคะเราก็สามารถเปิดใช้งานการเรียกสิริด้วยเสียงแล้วนะคะเราก็แตะเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองเรียกสิริด้วยเสียงของเรากันเลยดีกว่าค่ะหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างโอเคนี่คืออุณหภูมิตอนวันนี้โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาและมีอุณหภูมิสูงสุดที่34องศาไหนเราลองพูดยาวๆนะคะว่าการใช้งานสิริถ้าเราพูดยาวๆจะเป็นยังไงเนาะหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างโอเคนี่คืออุณหภูมิตอนวันนี้โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาและมีอุณหภูมิสูงสุดที่34องศาซึ่งจากนี้นะคะเราก็น่าจะสามารถถามยาวๆอะไรก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มโฮมแล้วและนั่นก็คือฟีเจอร์เด็ดๆนะคะของ iPhone 6s นั่นเองค่ะสามารถไปลองเล่นนะคะแล้วก็สัมผัสกับเครื่องจริงตัวจริงได้นะคะที่ร้าน TG Phone ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะพารีวิวดีๆมาให้ท่านผู้ชมดูอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ